โอเคนะครับก็นี่คือนิโคแมทนะครับรุ่นนะครับ FT นะครับผมนะก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เนี่ยครับฐานที่ใช้นะคือฐาน PX625 นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันหายากผมก็เลยใช้อะแดปเตอร์นะครับกับLRCC ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมนะครับผมอ่ะแล้วก็ปิดฝาลงนี้นะครับปิดฝาลงนี้นะครับผมมือผมใช้มือเดียวนะครับพอดียังไม่ได้ซื้อขาตั้งกล้องที่เป็นกล้องมือถือมานะครับถ้าใช้กล้องใหญ่ทำก็เสียเวลานะครับผมพอดีหลายตัวนะครับอย่างนี้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับปิดแค่นี้ปุ๊บเสร็จนะครับผมใส่หาดไปนะครับคราวนี้ในช่องในช่องมองเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีเข็มวัดแสงอยู่นะครับให้เราคืนฟิล์มนะครับผมแล้วก็ปรับค่าต่างๆตามนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คชัดเลือกชัดตื่นนะครับคืนฟิล์มนะครับปุ๊บแล้วคราวนี้นะครับผมเราก็ปรับ ISO นะISO ของฟิล์มเนี่ยก็คือปรับตรงนี้เอานะครับตรงนี้นะครับใช้อะไรจิกลงไปด้านบนเนี่ยนะมันจะยากหน่อยก็เลื่อนเอาเนี่ยซ้ายขวาเลื่อนเอาเนี่ยเลื่อนเอานะครับเลื่อนเอาจะปรับไอโซ่อะไรจิกตรงกลางเนี่ยก็เลื่อนนะครับมันจะมีตรงร่องกลางเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะให้เราจิกไว้แล้วก็เลื่อนนะครับผมเนี่ยเลื่อนไปอาจจะไม่ถนัดนะครับมือเดียวเนี่ยเลื่อนไปนะครับหยุดที่สุดให้มันสุดก่อนนะปึ๊บนะครับผมแล้วก็เลื่อนโอ้ตอนที่นะครับเลื่อนไปเงี้ยนะครับเลื่อนแล้วก็มือเดียวเลื่อนปุ๊บจริงๆถ้าเกิดมันมีสองมือจะสะดวกง่ายกว่านี้ครับเนี่ยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่200ประมาณ200นะครับประมาณนี้เนาะใช้เล็บจิกไว้แล้วก็เลื่อนเอานะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเล่นทุกอย่างก็โอเคนะปกติดีนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ปกติผมแล้วก็วิธีการปรับสปีดนะครับเราปรับโดยการที่ตรงเนี้ยเลื่อนเอาเห็นใช่ไหมครับเนี่ยเราจะเริ่มที่สปีดที่พันก่อนแล้วกันนะครับกดถ่ายแล้วนะครับเนี่ยนะปกติไม่มีม่านไม่มีค้างไม่มีอะไรนะครับผมนะครับนะครับผมกดได้ปกติดีนะครับผมโอเคเนาะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็วัดแสงทำงานนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ดับฟิล์มเดินปกติดีนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ปรับ F ตรงนี้เอานะครับ F ปรับตรงนี้เอานะครับผมนะฮะแล้วก็เทลทัมเมอร์นะครับขึ้นฟิล์มให้ดูนะครับนะครับแล้วกดลงมาเทลทัมเมอร์ครับทำงานปกติดีนะครับผมเนาะอันนี้ดูสปีดช้าบ้างสปีดช้านะครับก็เลื่อนลงมาที่สปีดช้านะครับผมนะครับผมสปีดช้านะครับที่ดูที่บีก่อนเปิดปกติดีใช่ไหมเล่นแบบนะครับเปิดปิดปกติดีนะครับผมกล้องสภาพดีมากๆนะมีคอมแมทที่สภาพโคตรดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสปีดช้านะครับเห็นไหมครับสปีดช้าก็ทำงานปกติดีนะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูอีกสปีดนึงสปีดที่2เลยนะครับนะครับนะครับทำงานปกติดีนะครับโอเคเนาะนะครับผมนี่50 F2 ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ